สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านนะคะรายการที่เราเริ่มต้นที่การอ่านหนังสือต้องห้ามค่ะนะคะไม่รู้ว่าห้ามทำไมนักหนานะคะยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่เลยนะคะยิ่งห้ามยิ่งอยากอ่านนะคะแล้วเราก็นำมาอ่านร่วมกันกับพี่น้องแล้วนะคะค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นโครงการที่หนึ่งของต้องห้ามต้องอ่านนะคะเราอ่านหนังสือปรัชญาชาวบ้านเขียนโดยคุณศักดิ์สุริยะจัดพิมพ์โดยชมรมคนรุ่นใหม่และสภาหน้าโดมพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2516นะคะแล้วพิมพ์ครั้งที่2อีกครั้งหนึ่ง2517ค่ะนะพิมพ์ที่เจริญวิทย์การพิมพ์นะคะบางลำพูกรุงเทพค่ะที่จริงเราก็มาถึงช่วงท้ายนะคะของรายการนี้แล้วนะคะท่านใดเพิ่งเข้ามาฟังรายการของเราครั้งแรกนะคะก็เข้าไปย้อนหลังฟังได้นะคะเพลย์ลิสต์อาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะไปเร่งทำนะคะค่ะเราก็มาถึงบทนี้นะคะเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านเรื่องของสรรพสิ่งนะล้วนเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งล้วนมีความขัดแย้งแล้วก็พูดถึงความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองนะในบทที่11เอาละค่ะวันนี้มาถึงบทสำคัญค่ะอีกบทหนึ่งนะคะสำคัญทุกบทนะคะ1ต้องแยกเป็น2อ่านะคะนะคะโอ้โหวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะเอาละค่ะเราก็จะเริ่มอ่านกันเลยนะคะ1ต้องแยกเป็น2นักปรัชญาประชาชนที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวว่า1ต้องแยกเป็น2คำพูดสั้นๆง่ายๆประโยคนี้ได้แฝงไว้ซึ่งปรัชญาอันล้ำลึกและสัจธรรมอันยิ่งใหญ่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นเรื่องของตัวเลขเป็นกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์หาไม่ได้นี่คือปรัชญาแท้ๆคือแก่นของปรัชญาคือกฎมูลฐานของจักรวาล1ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งหรือเรื่องในโลกธรรมชาติในสังคมมนุษย์หรือในความคิดของคนเราก็ตาม2ก็คือด้าน2ด้านที่ตรงกันข้ามและขัดแย้งกันซึ่งดำรงอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสรรพสิ่งใดๆในโลกในจักรวาลล้วนประกอบด้วยด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามและขัดแย้งกันเสมอด้านสองด้านนี้ต่างก็ต่อสู้กันต้องการขจัดเสียซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประกอบขึ้นเป็นองค์เอกภาพของสรรพสิ่งนั้นๆปราศจากด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเอกเทศองค์เอกภาพของสรรพสิ่งนั้นๆย่อมไม่เกิดขึ้นถ้ามีแต่ฝ่ายรุกรานไม่มีฝ่ายต่อต้านการรุกรานสิ่งที่เรียกว่าสงครามก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าไม่มีใครเรียนอ่อนก็ย่อมจะไม่มีใครถูกเรียกว่าเรียนเก่งไม่มีคนเตี้ยจะมีคนสูงได้อย่างไรไม่มีอัปลักษณ์ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความงามไม่เคยรู้สึกว่าร้อนย่อมจะไม่มีวันรู้สึกหนาวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเลวก็ย่อมจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีไม่มีผิดก็ไม่มีถูกไม่มีความล้าหลังก็ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีชนชั้นที่ได้เปรียบย่อมจะไม่มีชนชั้นที่เสียเปรียบไม่มีผู้กดขี่ขูดรีดก็ย่อมจะไม่มีผู้ต่อต้านการกดขี่ขูดรีดไม่มีลัทธิจักรวรรดินิยมก็ย่อมจะไม่มีขบวนการปลดแอกประชาชาติสองด้านที่ตรงกันข้ามนี้แม้จะเป็นของคู่กันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประกอบกันเป็นองค์เอกภาพของสรรพสิ่งแต่เอกภาพของด้านที่ตรงกันข้ามนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและมีเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพราะว่า
ด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามซึ่งดำรงอยู่ในองค์เอกภาพนั้นหาได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่หากจะต่อสู้กันและพยายามที่จะกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามเสียหรือไม่ก็แปรเปลี่ยนตัวเองไปเป็นฝ่ายตรงกันข้ามตลอดเวลาผลของการต่อสู้ย่อมจะทำให้ด้านที่ชนะพัฒนาเติบใหญ่ด้านที่พ่ายแพ้เสื่อมถอยสลายตัวเช่นนี้แล้วภาวะเอกภาพก็ย่อมจะสิ้นสุดลงไปด้วยลักษณะต่อสู้ของด้านที่ตรงกันข้ามนั้นแท้จริงแล้วเป็นกำลังดันพื้นฐานที่ทำให้สรรพสิ่งพัฒนาไปการหยุดยั้งการต่อสู้คือการหยุดพัฒนาไม่ต่อสู้กับอวิชชาสัจธรรมย่อมจะพัฒนาไปไม่ได้ไม่ต่อสู้กับความเลวความดีก็พัฒนาไปไม่ไหวไม่ต่อสู้กับความคิดที่ผิดความคิดที่ถูกต้องก็ไม่เจริญงอกงามไม่ต่อสู้กับคอร์รัปชันความสุจริตในหน้าที่การงานก็ไม่เจริญงอกงามไม่ต่อสู้กับระบบกดขี่ขูดรีดระบอบเสมอภาคยุติธรรมย่อมไม่เกิดไม่ต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยมเอกราชของชาติก็ย่อมไม่มีโดยความจริงแล้วการต่อสู้ของด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามในสรรพสิ่งย่อมไม่มีวันหยุดยั้งการพัฒนาของสรรพสิ่งก็ไม่มีวันหยุดยั้งนี่คือกฎแห่งความขัดแย้งของสรรพสิ่งคือกฎแห่งเอกภาพของด้านที่ตรงกันข้ามคือกฎมูลฐานของจักรวาลคือที่มาของคำว่า1ต้องแยกเป็น2 1ต้องแยกเป็น2สอนให้เรารู้ว่าในองค์เอกภาพ1ย่อมมีด้าน2ด้านที่ตรงกันข้ามดำรงอยู่เสมอขณะใดที่เรามองเห็น1ก็ย่อมจะต้องคำนึงถึง2เสมอจะต้องแยกออกเป็น2ให้ได้และมีวิธีจัดการกับด้านทั้ง2อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นนี้แล้วกิจการงานต่างๆตลอดจนความคิดของเราก็ย่อมจะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งตรงกันข้ามหากมองเห็นแต่1มองไม่เห็น2ก็ย่อมจะเกิดความผิดพลาดบกพร่องนานาประการทำไมคนเราจึงเกิดความเย่อหยิ่งทนงตนทั้งนี้ก็เพราะว่าเขามองเห็นแต่ด้านที่เป็นข้อดีเป็นความสำเร็จเป็นผลงานของเขามองไม่เห็นด้านที่เป็นข้อเสียเป็นข้อบกพร่องของเขานั่นเองสรุปแล้วคือเห็นแต่1ไม่เห็น2คนที่ยึดถือปรัชญา1ต้องแยกเป็น2นั้นเมื่อมองเห็นข้อดีของตนก็รู้ว่ายังมีข้อเสียบางอย่างดำรงอยู่เมื่อมองเห็นความสำเร็จก็รู้ว่ายังมีความล้มเหลวบางอย่างดำรงอยู่ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่เกิดความพึงพอใจในตนเองหากมีใจเนาะหากมีความน้อมใจถ่อมตนพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นเขาจึงสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้งทำไมจึงเกิดความท้อแท้ก็เพราะมองเห็นแต่ด้านที่เป็นอุปสรรคมองไม่เห็นด้านที่ราบรื่นมองเห็นแต่ด้านที่ล้มเหลวมองไม่เห็นด้านที่สำเร็จถ้าหากว่าในยามพ่ายแพ้ก็มองเห็นถึงชัยชนะในอนาคตในยามมืดมนก็มองเห็นว่าความสว่างกำลังใกล้เข้ามาก็ย่อมจะมีความเชื่อมั่นมีกำลังใจที่จะไปฝ่าฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามนำชัยชนะมาให้แก่ภารกิจที่เป็นธรรมของตนทำไมจึงกลัวฝ่ายอธรรมก็เพราะมองเห็นแต่ด้านความเข้มแข็งใหญ่โตของฝ่ายนั้นมองไม่เห็นความอ่อนเปราะของฝ่ายนั้นมองเห็นแต่อาวุธที่เกรียงไกรของฝ่ายนั้น
มองไม่เห็นจิตใจอ่อนแอของฝ่ายนั้นถ้าหากว่ามองเห็นว่าฝ่ายอธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะแข็งไปทั้งดุ้นทั้งความเข้มแข็งบางอย่างนั้นก็เป็นเพียงลักษณะชั่วคราวการเวลายิ่งผ่านไปฝ่ายอธรรมก็จะยิ่งอ่อนแอลงไปทุกวันส่วนฝ่ายที่เป็นธรรมนั้นก็ใช่ว่าจะอ่อนปวกเปียกไปทุกอย่างทั้งความอ่อนแอบางอย่างก็เป็นเพียงลักษณะชั่วคราวการเวลายิ่งผ่านไปฝ่ายเป็นธรรมก็ยิ่งจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันเช่นนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าฝ่ายอธรรมนั้นแท้จริงก็เพียงแข็งแต่เปลือกเสือกระดาษดีๆนี่เองก็ย่อมจะมีความกล้าที่จะต่อสู้เพื่อขจัดอธรรมให้หมดสิ้นไปบางคนมองเห็นแต่ด้านที่ล้าหลังของนิสิตนักศึกษาเช่นระบบวาร์ของรุ่นพี่ประเพณีต้อนรับน้องใหม่ที่น่าทุเรศการจัดงานรู้ราฟุ่มเฟือยที่ไร้สาระการแต่งกายไว้ผมแบบฮิปปี้การยกพวกตีกันเหมือนคนบ้าตลอดจนการเข้ากลุ่มรุมทำร้ายอาจารย์จนสลบเหมือดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพียงเหตุผลที่ว่าสถาบันเรียนเดิมของอาจารย์ผู้นั้นต่ำต้อยเกินไปแล้วก็เลยสรุปว่านิสิตนักศึกษาไทยยังล้าหลังมากจึงรู้สึกผิดหวังต่อพวกเขาเห็นว่าอนาคตของประเทศชาติยังมืดมนมากแต่ความจริงแล้วนักศึกนิสิตนักศึกษายังมีด้านที่ก้าวหน้าของพวกเขาการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการคัดค้านการคอร์รัปชันในจุฬาการตั้งชมรมต่อต้านญี่ปุ่นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การตั้งกลุ่มสังเกตการเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆการจัดรายการชุมนุมอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและปัญหาสังคมที่มีสาระประโยชน์ตลอดจนการออกวารสารหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระน่าสนใจยิ่งของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเช่นหนังสือภัยขาวของนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกของด้านที่ก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาและด้านที่ก้าวหน้านี้ก็นักกำลังนับวันเจริญเติบโตขึ้นทุกทีและจะกลายเป็นกระแสหลักในการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาทั้งมวลอย่างไม่ต้องสงสัยการมองเห็นด้านสองด้านที่ตรงกันข้ามกันของนิสิตนักศึกษาจึงจะสามารถเข้าใจถึงข้อดีข้ออ่อนที่มีอยู่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเข้าใจภาวะที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่ก้าวหน้าทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ล้าหลังทุกคนเข้าใจถึงแนวโน้มที่ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆของพวกเขาและส่งเสริมให้ด้านที่ก้าวหน้าของพวกเขาเกิดบทบาทที่เป็นผลดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนส่วนรวมยิ่งขึ้นกล่าวสำหรับคนคนหนึ่งแล้วการมองดูตนเองอย่างหนึ่งแยกเป็นสองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดคนคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคนดีที่มีอุดมการณ์สูงส่งเพียงใดเคยทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากเพียงใดก็ตามแต่ในความคิดของเขาย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยังจะต้องมีสองด้านที่ตรงกันข้ามดำรงอยู่และมีการต่อสู้ระหว่างความคิดเพื่อส่วนตัวกับความคิดเพื่อส่วนรวมเสพสุขกับทรหดอดทนขี้เกียจกับขยันฟุ่มเฟือยกับประหยัดหรูหรากับเรียบง่ายทนงกับถ่อมตนถ่อมตัวใจร้อนกับใจเย็นประมาทกับรอบคอบเข้มแข็งกับอ่อนแอกล้าหาญกับขี้ขลาดเมื่อเข้าใจถึงด้านสองด้านที่ดำรงอยู่ในความคิดของคนคนหนึ่งเข้าใจว่าความคิดที่ถูกต้องกับความคิดที่ผิดย่อมจะดำรงอยู่ในหัวสมองของคนเราตลอดไปก็ย่อมจะทำให้เรา
ไม่หลงเหลิงในตนเองหากสนใจที่จะสำรวจวิจารณ์ตนเองเป็นประจำส่งเสริมด้านที่ดีให้ดียิ่งขึ้นขจัดด้านที่อ่อนแอให้ลดน้อยลงไปอยู่เสมอเช่นนี้แล้วเราจึงจะก้าวหน้าไปได้อย่างไม่หยุดยั้งมีบทบาทมีคุณประโยชน์แก่งานส่วนรวมไปจนตลอดชีวิตค่ะพี่น้องคะ1ต้องแยกเป็น2นะคะแม่รู้สึกว่าจะมาโดนตรงท้ายนี่แหละนะคะรู้สึกว่าจะจริงเหลือเกินนะคะไม่ทราบว่าพี่น้องรู้สึกจริงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ละวันนี้ก็จะต้องต่อสู้นะคะระหว่างความขี้เกียจกับความขยันนะคะความฟุ่มเฟือยกับความประหยัดใจร้อนใจเย็นประมาทรอบคอบนะเข้มแข็งและอ่อนแอกล้าหาญขี้ขลาดนะคะค่ะนี่ก็คือความจริงนะคะที่ก็ดำรงอยู่นะคะเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าเมื่อปวารณาตนที่จะมาร่วมกันต่อสู้นะคะกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่วนรวมนะคะเจตนารมณ์นั้นก็ทำให้เราต้องพยายามที่จะมาสำรวจตรวจตราตัวเองนะคะแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้สอนใครนะคะนี่คือเตือนตัวเองนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะให้บทต่อไปอาจจะยาวทีเดียวนะคะถ้าบทที่ต่อไปนะคะเป็นปฏิปักษ์กับไม่เป็นปฏิปักษ์ลองดูค่ะถ้ายาวมากก็อาจจะไม่จบนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะตอนนี้ก็ไปฟังเพลงนะคะอย่าลืมนะคะมีเพลงไหนอยากจะฟังก็แจ้งเข้ามาได้นะคะวันนี้ดิฉันก็ขอเลือกเพลงนี้กันละกันนะคะจากลานโพถึงภูพานนะคะหลายๆคนคิดถึงพี่ชายคนนี้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างค่ะสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะนี้นะคะก็ทำให้เรานึกถึงหลายๆคนที่อยู่แถวๆนั้นแหละนะแล้วก็คนคนนี้ด้วยนะคะวัดมันละอย่างกลุ่มสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกในจารึกนี่เลือดอันเดือดดับหกตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นคำเดือดระอุอกคุ้งไฟเรามีเพียงมือเปล่ามาล้อมปราบรับเอิญบาปกลับตุนบ้ามาตาดไปสนามหญ้าคลุ้งกลิ่นไอข้าวเลือดคนมันตามจับตามฆ่าลาถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนผลข้ามสู่ขึ้นภูผา
เรียงไกรวันนี้ลาดูธรรมศาสตร์อาทิตย์โน้นก็เพียงช่วงรอคอยสู่วันใหม่วันต้องทำประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกลีดเลือดผ่านล้านล้านโพี่น้องคะก็มาอ่านกันต่อเลยนะคะเป็นปฏิปักษ์กับไม่เป็นปฏิปักษ์จะเป็นอย่างไรความขัดแย้งต่างๆในโลกนี้แบ่งตามลักษณะของมันได้สองลักษณะคือลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันที่ว่ามีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็เพราะว่าเป็นความขัดแย้งที่ในที่สุดจะต้องใช้รูปแบบปะทะภายนอกอย่างรุนแรงจึงจะแก้ตกได้เช่นชีวิตของลูกไก่กับเปลือกไข่ที่ห่อหุ้มลูกไก่อยู่นั้นเป็นความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในที่สุดลูกไก่จะต้องใช้รูปแบบปะทะกับเปลือกไข่อย่างรุนแรงจิกทำลายเปลือกไข่เสียความขัดแย้งนี้จึงแก้ตกชีวิตลูกไก่จึงเจริญเติบโตต่อไปได้ปรากฏการณ์ที่เกิดการระเบิดของลูกระเบิดการปะทุของภูเขาไฟการเดือดพล่านของน้ำที่กำลังต้มอยู่การเกิดฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเป็นต้นล้วนเป็นผลที่เกิดจากความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งสิ้นส่วนที่ว่ามีลักษณะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็เพราะว่าเป็นความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้และไม่ควรใช้รูปแบบปะทะภายนอกอย่างรุนแรงก็สามารถแก้ให้ตกไปได้เช่นการที่น้ำค่อยๆระเหยกลายเป็นไอน้ำไปหรือกระดาษที่ค่อยๆเปลี่ยนสีเหลืองกรอบไปตามกาลเวลาไม่มีการปะทะภายนอกอย่างรุนแรงแสดงออกมาให้เห็นเป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเป็นผลที่เกิดจากความขัดแย้งที่มีลักษณะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในสังคมมนุษย์ความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมายถึงความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์พื้นฐานขัดกันและไม่มีทางจะออมชอมกันได้ในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็จะใช้รูปแบบปะทะภายนอกอย่างรุนแรงมาแก้ความขัดแย้งที่มีอยู่ให้ตกไปความขัดแย้งเช่นนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือความขัดแย้งระหว่างชนชั้นที่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างแหลมคมในสังคมนั่นเองในสังคมทาสความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็คือความขัดแย้งระหว่างนายทาสกับมวลทาสนายทาสใช้ความรุนแรงหรืออำนาจบังคับกดขี่มวลทาสมวลทาสก็ตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงต่อกบฏขออภัยนะฮะมวลทาสก็ตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงก่อกบฏต่อนายทาสเช่นเรื่องราวของสปาร์ตาคัส
ผู้นำมวลทาสขึ้นก่อกบฏต่อพวกนายทาสโรมันในที่สุดก็ลงเอยด้วยการพังทลายของระบอบทาสในสังคมศักดินาความขัดแย้งที่มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็คือความขัดแย้งระหว่างเจ้าที่ดินผู้มีศักดินาหรืออำนาจในการยึดครองที่ดินที่นากับทาสกสิกรหรือชาวนารับจ้างชาวนาผู้จนไร้ศักดินาการก่อกบฏครั้งแล้วครั้งเล่าของชาวนาผู้ยากไร้เช่นกบฏไท่ผิงของจีนเป็นต้นมีผลทำให้ระบอบศักดินาเสื่อมโทรมและสลายตัวไปตามๆกันในที่สุดในยุคจักรวรรดินิยมความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดินิยมที่เป็นเจ้าเข้าครองที่เป็นเจ้าเข้าครองกับประชาชนประเทศเมืองขึ้นและกึ่งเมืองขึ้นผู้สูญเสียเอกราชอธิปไตยเป็นความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงพวกจักรวรรดินิยมและลูกสมุนใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามประชาชนในประเทศเมืองขึ้นกึ่งเมืองขึ้นประชาชนในประเทศเมืองขึ้นกึ่งเมืองขึ้นก็ต่อสู้ด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆตลอดจนการจับอาวุธลุกขึ้นสู้ดังเช่นสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกันสงครามแอลจีเรียสงครามเวียดนามทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นต้นในการต่อสู้ทางสังคมนั้นคนจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ด้วยความรุนแรงหากนิยมชมชอบการต่อสู้ด้วยสันติวิธีโดยความจริงแล้วสันติวิธีเป็นที่น่านิยมที่สุดแต่เรื่องน่านิยมกับเรื่องเป็นไปได้เป็นคนละเรื่องกันในการต่อสู้เพื่อส่วนรวมนั้นผลประโยชน์ของฝ่ายที่เป็นธรรมกับผลประโยชน์ของฝ่ายอธรรมมักจะขัดกันอย่างสิ้นเชิงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเป็นธรรมกับฝ่ายอธรรมจึงมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างแหลมคมฝ่ายเป็นธรรมมักปรารถนาใช้สันติวิธีต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิอันชอบธรรมของตนเช่นการพูดการเขียนเผยแพร่สิ่งที่เป็นธรรมคัดค้านสิ่งอธรรมตลอดจนการตั้งพรรคการเมืองต่อสู้ด้วยวิธีทางรัฐสภาแต่ก็มักจะถูกฝ่ายอธรรมใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามก่อนเสมอเช่นใช้อิทธิพลป่าเถื่อนเข้าพังแท่นพิมพ์ใช้อำนาจกฎหมายสั่งปิดโรงพิมพ์ขู่เข็นโรงพิมพ์ไม่ให้พิมพ์หนังสือฝ่ายตรงข้ามจับกุมนักเขียนนักพูดนักการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตนเข้าคุกตารางใช้วิธีก่อรัฐประหารโค่นล้มระบอบรัฐธรรมนูญยุบเลิกรัฐสภากดขี่ประชาชนด้วยกฎอัยการศึกตลอดจนใช้วิธีการลอบฆ่าสั่งประหารชีวิตหรือเข่นฆ่าตามอำเภอใจมาปฏิบัติกับประชาชนฝ่ายเป็นธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฝ่ายเป็นธรรมถ้าไม่ยอมจำนนไม่ยอมสยบเป็นข้าทาสของฝ่ายอธรรมต้องการจะยืนหยัดในสัจธรรมของฝ่ายตนและต้องการให้สัจธรรมนี้ปรากฏเป็นจริงขึ้นก็ยอมจะต้องใช้รูปแบบการต่อสู้ที่ตนเองเห็นสมควรไปปฏิบัติต่อฝ่ายอธรรมในทํานองเดียวกันอย่างไรก็ตามในสังคมมิใช่ว่าจะมีแต่ความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างเดียวเท่านั้นหากยังมีความขัดแย้งที่มีลักษณะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่ด้วยความขัดแย้งชนิดนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์พื้นฐานขัดกันแต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากเหตุอื่นๆและสามารถแก้ให้ตกไปได้ด้วยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่ความรุนแรงในกรณีเช่นนี้การใช้วิธีรุนแรงมาแก้ปัญหาไม่เพียงแต่จะไม่เกิดผลดีหากยังจะเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์พื้นฐานที่มีอยู่ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายด้วยเช่น
การที่นักเรียนนักศึกษาต่างโรงเรียนหรือต่างคณะต่างมหาวิทยาลัยชอบมีเรื่องบาดหมางกันในการแข่งกีฬาจนกระทั่งถึงขั้นใช้กำลังรุนแรงเข้าปะทะกันชกต่อยทำร้ายกันจนถึงบาดเจ็บหรือบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆนั้นเป็นตัวอย่างของการแก้ความขัดแย้งที่ผิดวิธีความจริงนักเรียนนักศึกษาสถาบันใดก็ตามล้วนมีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือต่างก็ต้องการศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเหตุนี้นักเรียนนักศึกษาจึงควรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันทำในสิ่งอันอาจเป็นผลดีต่อผลประโยชน์ร่วมกันของตนเช่นการเรียกร้องให้มีสถานศึกษาอย่างพอเพียงคัดค้านการขึ้นค่าเล่าเรียนหรือการเรียกเก็บแบะเจี๊ยคัดค้านการคอร์รัปชันและอภิสิทธิ์ในวงการศึกษาเรียกร้องให้การให้ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าขึ้นจัดกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนและต่อสังคมส่วนรวมเช่นการจัดอภิปรายในหัวข้อที่มีสาระมีประโยชน์การทำหนังสือพิมพ์วารสารที่มีเนื้อหามีคุณค่าเป็นต้นตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเช่นการเดินขบวนคัดค้านการเลือกตั้งสกปรกของนักศึกษาประชาชนในปีพ.ศ.2500การเดินขบวนคัดค้านการขึ้นค่ารถการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ของนักศึกษาประชาชนในปี2511การจัดตั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อเข้าสังเกตการเลือกตั้งส.ส.เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นผลงานดีเด่นที่นักศึกษาได้เคยจัดทำมาและได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประชาชนวงการต่างๆในสังคมทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจึงควรถือเอาการเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งถือเรื่องแข่งขันเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องรองลงมาดังเช่นเพลงธรรมศาสตร์จุฬาสามัคคีมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าเรามาชิงชัยชนะแพ้ใช่สิ่งสำคัญเล่นกีฬารวมกันเพื่อสมานสามัคคีพร้อมหน้าเรามาชิงชัยวันนี้แล้วใช่จักร้างราเรารับใช้ประชาในอนาคตตการร่วมกันพี่น้องคะนะคะขอพักไปที่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งฟังเพลงนี้เองนะคะก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะที่จะได้นำมาเป็นตัวอย่างนะคะของความขัดแย้งแบบที่เรียกว่าอะไรนะฮะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะก็คือเช่นนักศึกษานะคะแข่งขันกีฬากันนี่นะคะค่ะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะค่ะแล้วก็มีการยกเพลงธรรมศาสตร์จุฬาสามัคคีนะคะเดี๋ยวลองพาไปฟังเพลงนี้ให้ดิฉันได้พักดื่มน้ำพอดีเลยนะคะของจิตภูมิศักดิ์ค่ะชิงชัย
คะนี่แหละค่ะธรรมศาสตร์จุฬานะคะเนี่ยเรามาชิงชัยวันนี้แล้วใช่จักร้างราเรารับใช้ประชาในอนาคตการร่วมกันนะคะเป็นตัวอย่างว่าความทะเลาะเบาแว้งหรือว่าการแข่งขันกีฬานั้นนะคะไม่ใช่การความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มองด้านความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์นะคะลองมาอ่านกันต่อค่ะลองมีความเข้าใจเช่นนี้คนเชียร์กีฬาก็ย่อมจะเชียร์เพื่อมิตรภาพเพื่อความสามัคคีล้วนๆคนเล่นก็เช่นเดียวกันเรื่องชกต่อยทำร้ายกันเนื่องจากการแข่งกีฬาก็จะไม่เกิดขึ้นและแม้จะมีความขัดแย้งระหว่างกันในเรื่องอื่นใดก็ตามก็เป็นเรื่องของความถูกความผิดเท่านั้นเองไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พื้นฐานของแต่ละฝ่ายไม่ใช่ความขัดแย้งที่มีลักษณะปฏิปักษ์ต่อกันจึงไม่ควรแก้ความขัดแย้งชนิดนี้ด้วยความรุนแรงถึงขั้นชกต่อยฆ่าฟันกันซึ่งรังแต่จะเป็นการบั่นทอนพลังสามัคคีของมวล นักเรียนนักศึกษาและทำให้เกียรติภูมิที่พวกเขามีอยู่ในความรู้สึกของประชาชนตกต่ำไปเท่านั้นเองหากควรแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีด้วยการพูดเหตุผลทำความเข้าใจกันยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเข้มงวดต่อตนเองอภัยให้ผู้อื่นก็จะแก้ความขัดแย้งให้ตกไปได้และบังเกิดผลดีต่อทุกฝ่ายร่วมกันจากตัวอย่างของการชกต่อยของนักเรียนนักศึกษาที่ได้ยกมานี้จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งที่มีลักษณะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั้นถ้าใช้วิธีแก้ไม่ถูกเช่นปล่อยให้คนเชียร์แบบท้าทายกันปล่อยให้คนเล่นแบบนักมวยและปล่อยให้เกิดการชกต่อยแก้แค้นกันความขัดแย้งที่เดิมไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็อาจจะพัฒนาแปรเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนถึงขั้นยกพวกตีกันเป็นขนานใหญ่และใช้อาวุธเข้าห้ำหั่นกันได้สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งซึ่งเดิมมีลักษณะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันพัฒนาแปรเปลี่ยนกลายเป็นลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็คือฝ่ายที่ทำผิดไม่ยอมรับผิดหากกลับยืนยันที่จะกระทำสิ่งที่ผิดต่อไปอย่างดื้อรั้นซ้ำยังขยายขอบเขตของการทำผิดเพิ่มขึ้นอีกก็จะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็จะกลายเป็นลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไปได้ในทํานองเดียวกันความขัดแย้งที่เดิมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั้นหากมีภาวะการใหม่เกิดขึ้นก็อาจจะแปรเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้เช่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลอเมริกามีความขัดแย้งที่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะแย่งชิงอาณานิคมและผลประโยชน์อื่นๆกันนะฮะเพราะแย่งชิงอาณานิคมและผลประโยชน์อื่นๆกันจนกระทั่งต้องใช้สงครามเข้าแก้ความขัดแย้งแต่หลังจากพ่ายแพ้หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามไปแล้วได้เกิดภาวะการใหม่ๆบางอย่างโลกถูกแบ่งออกเป็นค่ายตะวันตกกับค่ายตะวันออกอเมริกาต้องการความร่วมมือของญี่ปุ่นในการต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในเอเชียจึงพยายามอุ้มชูญี่ปุ่นให้เติบโตขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารด้วยเหตุที่รัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลญี่ปุ่นต่างก็มีผลประโยชน์สำคัญร่วมกันเช่นนี้แม้ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศทั้งสองจะยังคงมีความขัดแย้งในด้านต่างๆอยู่ไม่น้อยแต่ลักษณะความขัดแย้งก็ได้แปรเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันกลายเป็นไม่ปฏิปักษ์ต่อกันเสียแล้ว
การเรียนรู้วิธีจำแนกว่าความขัดแย้งอะไรมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันความขัดแย้งอะไรมีลักษณะไม่ปฏิปักษ์ต่อกันนั้นก็เพื่อจะทำให้เรารู้จักใช้วิธีแก้ความขัดแย้งให้ถูกกับลักษณะของความขัดแย้งนั้นๆไม่ใช้วิธีแก้แบบอภิปรัชญาคือใช้วิธีเดียวไปแก้ความขัดแย้งทุกอย่างตายตัวเช่นนี้แล้วก็เราก็สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบใช้ยาขนานเดียวรักษาโรคทุกชนิดหากเข้าใจที่จะใช้ยาแต่ละขนานให้ถูกกับโรคแต่ละชนิดได้เราก็จะแก้ปัญหาให้ถูกวิธีทำให้การงานของเราได้รับความสำเร็จลุล่วงโดยดีได้ค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นบทเป็นปฏิปักษ์กับไม่เป็นปฏิปักษ์นะคะค่ะก็คิดว่าคงหวังว่าชมจะเป็นประโยชน์นะคะที่พี่น้องจะได้ลองนำไปใช้คิดวิเคราะห์กับสถานการณ์การเมืองนะคะสถานการณ์การต่อสู้ของความขัดแย้งนะคะในสังคมไทยปฏิเสธไม่ได้นะคะมันขัดแย้งอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็มันขัดแย้งอะไรนะคะที่เป็นความขัดแย้งในแบบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะลองไปวิเคราะห์ดูนะคะครั้งต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นบทสุดท้ายแล้วค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเราก็สำเร็จลุล่วงนะคะสำหรับโครงการที่1ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมาอ่านปริมาณกับคุณภาพนะคะซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือปรัชญาชาวบ้านนะคะมาติดตามกันนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นโครงการต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะลืมไปแล้วนะคะว่าอะไรอยู่ในกล่องข้อความบ้างนะคะแต่ว่าที่ดิฉันเซฟลงมาก็มีไม่น้อยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอไปตัดสินใจอีกทีว่าจะเลือกเล่มไหนมาอ่านให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็จะเป็นแบบที่ต้องห้ามแบบดูเด็ดเผ็ดมันนะคะแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นประโยชน์เข้ากับสมัยจริงๆเลยนะคะอ่านไปนี่ไม่รู้สึกว่ามัน44ปีที่แล้วนะคะไม่รู้สึกเลยนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะความขัดแย้งนักศึกษาก็ยังตีกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ที่ว่าวิศวะตีกันอะไรกับสถาปัตย์นี่เราก็ไม่อยากเชื่อนะเพราะว่าเรามาถึงยุคที่ในมหาวิทยาลัยอย่างจุฬาอย่างธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่มีการตีกันแล้วนี่ใช่ไหมคะนะคะดิฉันสมัยดิฉันเหมือนจะยังมีตีกันอยู่นะนิดๆ นะคะไม่ถึงกับรุนแรงก็เป็นเรื่องแปลกๆแบบเป็นเรื่องมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องแปลกละไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุ้นเคยคุ้นชินแต่ว่าพี่น้องนักศึกษาชีวะนะคะก็ยังมีข่าวแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าก็ข่าวก็ลดน้อยลงนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะมันก็คือคิดว่าอินเทอร์เน็ตค่ะนะดิฉันคิดว่าอินเทอร์เน็ตนั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าอาจารย์ศักดิ์สุริยะนี่จะวิเคราะห์อินเทอร์เน็ตยังไงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นจะเรียกว่าอะไรนะยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ของความขัดแย้งนี้นะคะนี่คืออะไรนะคะอินเทอร์เน็ตก็ได้ทำให้หลายๆอย่างในสังคมนั้นก็เปลี่ยนไปมากเลยแล้วแนวการวิเคราะห์ต่างๆนี้นะคะจะได้ผลใช้ได้ขนาดไหนนะคะพี่น้องต้องลองไปใช้ดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันก็ยังค่อนข้างจะใช่อยู่นะคะแต่ว่าความซับซ้อนของมันนั้นนะคะดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็การมองอะไรที่ว่า1แล้วแยกเป็น2เนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ได้นะคะโมเดลแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะเรียกว่า1แยกเป็น2แล้วก็ไอ้ที่แยกเป็น2แล้วเนี่ยมันก็แตกตัวเป็นอีก2อย่างรวดเร็วหรือเปล่านะคะสำหรับยุคสมัยนะคะ
ลองไปคิดขบคิดกันดูนะคะสำหรับปรัชญาชาวบ้านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาพบกันในตอนสุดท้ายของโครงการที่1ของเรานะคะต้องห้ามต้องอ่านกับปรัชญาชาวบ้านค่ะค่ะแหมมีมาให้กำลังใจกันมากมายขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ช่วงเวลาวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าหลายคนรวมทั้งดิฉันด้วยนะก็รู้สึกตึงๆนะกับสถานการณ์หลายๆอย่างนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพร้อมที่จะก่อติดกับการออกภาคสนามของพี่น้องเรานะคะที่จะไปที่ศาลอาญานะคะแผนกคดีอาญานักการศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกันแสดงตนนะคะว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยนะคะส่วนรายละเอียดของเรียกว่ากิจกรรมต่างๆนะคะคิดว่าพี่น้องก็คงมีความเตรียมพร้อมกันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอไว้กันเพลงนี้ค่ะแสงดาวแห่งศรัทธานะคะของอาจารย์ทีอันใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะใครเป็นเพื่อนบน Facebook กับอาจารย์ทีนะคะช่วงนี้อาจารย์ทีมาร้องเพลงให้ฟังบ่อยมากเลยนะคะก็เชิญชวนไปฟังกันนะคะดิฉันก็แวะไปฟังเป็นประจำเลยนะคะค่ะก็คงมีอะไรอัดอั้นที่เราอยากจะแสดงออกกันนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียอะไรนะคะแล้วก็หวังว่ามันคงไม่เลวร้ายไปอย่างที่เกินไปนะคะค่ะสู้ๆนะคะพรุ่งนี้มาพบกันค่ะกับรายการต่างๆนะคงจะเจอกันในหลายรายการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่ต้องพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ก็พักผ่อนก่อนนะคะใครที่เพิ่งตื่นนะคะใครที่เพิ่งตื่นขึ้นมานะคะยุโรปอเมริกานะคะก็มารับไม้ต่อทำงานความคิดช่วงนี้นะคะมีอีกโค้งสุดท้ายเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะสำหรับวันสำคัญ1สิงหาคมนี้นะคะก็ช่วยๆกันด้วยนะคะเรียกว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชักชวนพี่น้องของเรานะคะต่างประเทศก็ช่วยกันชักชวนด้วยนะคะให้พี่น้องไปลงภาคสนามกันเยอะๆนะคะอยากจะเห็นภาพของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะคะกลับมามีพลังนะคะแสดงออกให้กับฝ่ายเผด็จการนั้นได้รับรู้นะคะโลกได้รับรู้ว่าพวกเรายังคงต่อสู้อยู่ค่ะนะคะเพื่อประชาธิปไตยค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
้ารุงรังyou don't fall